วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้พี่คะหนูไม่ได้คิดอะไรกับแฟนพี่เลยจริงๆนะคะหนูแค่พูดฉอล้อไปตามที่พี่เขาอยากได้ยินค่ะเจ๊เข้าใจถ้าเจ๊เป็นน้องเจ๊ก็ทำแบบน้องนี่แหละขอบคุณที่เข้าใจหนูนะคะโอ้ไม่ต้องตกใจนะพี่เข้าใจใครเจอสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องตกใจทั้งนั้นแหละมาขวัญไอ้ขวัญมาโอ้ยพี่นะมึงนี่รู้ดีทุกอย่างเลยนะแต่มึงรู้ไหมมึงควรมีมารยาทกับน้องเขาด้วยอุ้ยขอโทษครับไปกับแม่เจมินใจเย็นๆนะครับพี่น้องครับยังมีเรื่องที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวเข้าของเขาเสียหายพี่น้องครับเออนะเจ๊ไม่มีเรื่องตรงนี้หรอกแค่อยากดูลีลาการจีบสาวของไอ้ยมมันหน่อยว่าจะเป็นยังไงเอ้าเจ๊เมื่อกี้นี่เจ๊ก็เห็นแล้วไม่ใช่เหรอครับว่าไอ้ยมมันจีบยังไงนี่มันจีบอย่างนี้น้องจ๋าจ๋าน้องจ๋าจ๋าน้องจ๋าจ๋าอุ้ยฟังแล้วลื่นหูจังเลยพี่น้องครับเดี๋ยวบอกพี่ลูกน้ำให้นะโอ้โหอันนั้นไม่น่าจะเลื่อนหูแล้วครับนั้นน่าจะโดนบ้องหูแล้วแหละพี่น้องครับเอางี้น้องเข้าไปนวดมันต่อแล้วถ้ามันพูดจีบอะไรน้องก็เล่นกับมันไปเลยโอ้โหเจ๊เมียยืนอยู่ข้างๆใครจะไปฉอเลาะไหวงั้นเอางี้ถ้ามันพูดจีบอะไรเดี๋ยวเจ๊กระซิบคำตอบให้โอเคไหมหนูไม่โอเคได้ด้วยหรอคะไม่ได้อ้าวแล้วเจ๊จะไปถามน้องทำไมว่าโอเคไหมเจ๊ก็สั่งไปเลยสิมึงต้องทำตามกูโทษครับพี่น้องครับอยากทำอะไรทำเลยครับรีบเข้าไปได้ละเดี๋ยวมันสงสัยออกมานานไปได้ค่ะทำไมกูขนหัวลุกแทนไอ้ยมจริงเลยวะพี่น้องครับกูเฉยๆนะตราบใดที่ไม่ใช่เรื่องของกูกูสบายใจว่ายังไงคะพี่จวบจะยืมเงินพี่ทิพย์ไปทำอะไรคะแม่ป่วยบอกไปสิแม่จวบป่วยครับพี่ก๊อฟบอกเหรอครับก๊อฟยังไม่ได้พูดเลยสักคำเลยนะคะโอเคไม่พูดก็ไม่พูดแม่ป่วยเป็นอะไรไซนัสครับเป็นไซนัสใช้เงินรักษาตัวเป็นหมื่นเหรอคะพี่จวบนั่นน่ะสิคะพี่จวบแค่ไปซื้อน้ำเกลือมาล้างจมูกทานยาแก้อักเสบเดี๋ยวก็ดีขึ้นค่ะไซนัสระยะสุดท้ายค่ะไซนัสไม่ใช่มะเร็งจะได้เป็นระยะสุดท้ายก๊อฟก็ไม่รู้ค่ะเห็นหมอเขาบอกอย่างนั้นนี่ใช่ไหมจวบใช่ครับแล้วตอนนี้แม่พี่จวบอยู่โรงพยาบาลเหรอคะเปล่าครับกำลังจะไปครับกำลังจะไปโรงพยาบาลครับแล้วใครบอกคะว่าเป็นไซนัสระยะสุดท้ายใครวินิจฉัยหมอค่ะคืออย่างนี้แม่จวบเคยไปหาหมอมาแล้วรอบนึงค่ะเนี่ยหมอนัดครั้งที่สองนี่ตกลงว่าแม่พี่จวบหรือแม่พี่ก๊อฟกันแน่คะแม่จวบค่ะพี่ไม่รู้เรื่องด้วยนายจวบมันบอกพี่อย่างนี้ค่ะก็บอกเขาไปตรงๆอีก๊อฟว่ามึงจะยืมเงินเองไม่ใช่จวบไอ้จวบยืมจริงๆค่ะไม่ใช่ก๊อฟก๊อฟจะยืมไปทำไมล่ะคะเมื่อกี้นี้กูเห็นมึงยืนคุยกับไอ้จวบอยู่หน้าร้านได้ยินหมดทุกอย่างทินจะแถอีกไหมน้องจ๋ากลับมาแล้วเหรอจ๊ะนี่ปล่อยพี่รอนานแบบเนี้ยเห็นที่ต้องทำโทษกันหน่อยแล้วมั้ยจะทำโทษอะไรจะจ๋าคะจะทำโทษอะไรจะจ๋าคะหอมแก้มเลยไหมวะอีกได้ดูไข่ตื่นโอเคก่อนน้องจ๋าเดี๋ยวถ้านวดเสร็จอะพี่ต้องขอกอดน้องจ๋าทีนึงแล้วแหละเพื่อเป็นการไถ่โทษได้ค่ะไม่ได้ค่ะหนูไม่เคยให้แขกกอดค่ะต่อ
อดไปก่อนมันไม่ได้กอดน้องหรอกได้ค่ะจริงนะจริงค่ะน่ารักหลักฐานแน่นขนาดนี้กูว่าเลือดนองเต็มห้องนวดแน่พี่น้องครับอืมนั่นสิกูว่างานนี้นะเราตามรถกู้ภัยเลยดีกว่าบอกเขาเอาถุงดำมาด้วยนะท่าทางศพนี่จะเละน้องจ๊ะจ๋าจ๋าทำไมตอบช้าจังวะน้องจ๋าจ๋าไม่ต้องพูดกับพี่เพาะขนาดนั้นก็ได้ตอบว่าเอออย่างนี้ก็ได้พี่ไม่ถือหรอกเออจ๋าจ๋าแล้วไอ้เรื่องที่พี่จะขอกอดอะไรเมื่อกี้นะพี่แค่หยอกเล่นเฉยๆนะค่ะสงสัยพี่ต้องมารู้ตัวแล้ววะเงียบๆไปก่อนเจ๊จะดูว่ามันจะเอายังไงต่อได้ค่ะจ๊ะจ๋าจ๊ะจ๋ารู้อะไรไหมจ๊ะจ๋านี่นวดดีมากเลยนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะพี่จะพาเมียพี่มานวดด้วยเพราะเมียพี่เขาก็ชอบนวดเหมือนกันได้ค่ะจ๋ารู้ไหมว่าพี่รักเมียพี่มากแค่ไหนเมียพี่เนี่ยเป็นเมียที่ประเสริฐมากต่อให้พี่ทำผิดเป็นร้อยเป็นพันครั้งอ่ะเขาก็พร้อมที่จะให้อภัยพี่เห็นพี่อ่ะพี่ต้องซื้อคอร์สนวดให้เขาบ้างแล้วล่ะเนาะเออเรียบร้อยเนาะมานวดเหรอปาก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 ปื๊ดไอ้ยมนี่กูบอกให้เลยนะครับพี่น้องครับตั้งแต่กูเกิดมานี่กูเจอคนหน้าด้านมากกว่าเยอะแยะแต่กูไม่เคยเห็นใครหน้าด้านเท่ามึงเลยพี่น้องครับพี่อู๊ดมันไม่หน้าด้านหรอกเชื่อกูเพราะสักพักอ่ะหน้ามันจะแหกทุกคนออกไปได้ไปพวกเราไปต่อที่บางบานดีกว่าเว้ยเฮ้ยมึงไงโยโชคดีนะพี่ยอมเรียกรถโรงพยาบาลให้กูด้วยโอเคไอ้ยมกูปิดประตูนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวข้างห้องเขาจะหนวกหูก็จะกินอะไรก็เข้าฝันนะครับพี่น้องครับสังเวียนมันจะได้กว้างขึ้น